หวานฝ่าวิกฤตเนยฤทธิ์โชว์ทะเบียนสมรสเริ่มชีวิตคู่สามีภรรยาอย่างเป็นทางการโควิดทำไรไม่ได้เนยฤทธิ์โชว์ทะเบียนสมรสเริ่มต้นชีวิตคู่สามีภรรยาอย่างเป็นทางการหลังเลื่อนงานแต่งสามรอบหวานฝ่าวิกฤตเนยฤทธิ์เริ่มใช้ชีวิตคู่แบบสามีภรรยาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์64นักร้องสาวเนยวรัฏฐาอิมราพรหรือเนยเนโกจ้ำควงหนุ่มฤทธิ์กาชัยถือเลิกจดทะเบียนสมรสพร้อมเผยแคปชั่นหวานฤทธิ์กาชัยสามี555555555เขินไม่ชินเลยริตองโนอี080221หลังเจอมรสุมเลื่อนงานแต่งงานถึง3ครั้งด้วยเหตุโควิดระบาดระลอก2เนยถูกเซอร์ไพรส์สวมชุดเจ้าสาวแบบไม่ทันตั้งตัวปลอบใจเลื่อนงานแต่งรอบที่3เนยเนโกจ้ำโชว์สเต็ปพลิ้วชุดแซบชิงซีนเต้นแก้เบื่อพิกเลตเจ้าแผนการช่วยเนยวรัฏฐาเซอร์ไพรส์ซ้อมแต่งฤทธิ์งานนี้ถือโอกาสโพสต์รูปภาพบรรยายกาศความประทับใจกับสามีแบบเบาๆที่เติมเต็มไปด้วยความรักตลอดจนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแบบเป็นฝั่งเป็นฝาท่ามกลางความดีอกดีใจของน้องสาวฝาแฝดแจมชรัฏฐาและเพื่อนๆที่จัดโมเมนต์เซอร์ไพรส์ได้อย่างถูกอกถูกใจสาวเนยหนุ่มฤทธิ์จนเป็นภาพความน่ารักๆออกมาให้ได้เห็นทั้งยังได้รับความยินดีจากชาวเน็ตมากมายที่เข้ามาอวยพรให้รักสุขสมหวังในขณะเดียวกันสามีฤทธิ์ก็ได้โพสต์รูปภาพอวดโมเมนต์หวานเผยความในใจว่า Our first husband and wife meal หลังจากนี้คงไม่ได้มีเพียงแต่เธอแต่จะมีการและกันเพิ่มขึ้นเป็นคู่สามีภรรยาเติมเต็มสีสันชีวิตครอบครัวหลังจากนี้ช็อกวาเลนไทน์เตยโพสต์ข่าวเศร้าวิวาห์ล่มขอทำใจซาร่าบอกเลิกจบรัก14ปีช็อกวาเลนไทน์เตยโพสต์ข่าวเศร้าวิวาห์ล่มซาร่าบอกเลิกขอทำใจจบรัก14ปีก่อนโพสต์ในไอจีเผยปีนี้เวลานี้แฟนขอเลิกขอทำใจก่อนถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบกันมานานถึง14ปีสำหรับนักร้องสาวนลินโฮเลอร์หรือซาร่ากับแฟนหนุ่มเต้ยธโนไทยเอื้ออมรรัตน์โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีแพลนเตรียมเข้าพิธีวิวาห์กันแต่สุดท้ายก็ยังไร้วี่แววเรื่องงานฉลองวิวาห์โดยก่อนหน้านี้ซาร่าเคยออกมาระบุว่าฝ่ายชายบอกว่าวางแผนไว้ในช่วงปลายปี63แต่ด้วยเวลาที่ยังไม่ลงตัวและอยากเมคมันนี่อีกสักนิดประกอบกับเต้ยเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปไม่นานจึงยังไม่อยากเร่งรีบเรื่องแต่งงานส่วนความคืบหน้าเรื่องบ้านที่ตั้งใจสร้างให้ครอบครัวนั้นใกล้เสร็จแล้วเหลือเพียงตกแต่งภายในแต่ทว่าล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากหนุ่มเต้ยธโนไทยที่เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆช็อกไปตามๆกันเมื่อเต้ยธโนไทยโพสต์ในไอจีสตอรี่เผยถึงความสัมพันธ์กับสาวซาร่าโดยใช้ภาพสีดำและมีข้อความว่าจากโหมดสร้างปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนขอเลิกขอทำใจก่อนส่วนรายละเอียดเรื่องความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอฟังความจริงจากหนุ่มเต้ยและสาวซาร่าอีกครั้งขอสามีรักหัวปักหัวปั๊มอ้ําอวยพรวันเกิดนัดพร้อมเดินทางร่วมกันไปตลอดรักเป็ดน้อยของพี่เสมอรักเมียสุดหัวใจอ้ําอธิชาติโพสต์หวานอวยพรวันเกิดนัดมีเรียภรรยาพร้อมลงภาพสุดสวีทรัวๆว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเป็ดน้อยเมื่อวานอวยพรไปแล้วส่วนตัวเอาวันนี้แบบโซเชียลมีความสุขมากๆขอให้สารักสารหลงหัวปักหัวปามชี้นกเป็นนกเพนกวินชี้ไม้เป็นไม้สักทองเป็นที่รักของพี่และทุกๆคนทุกๆวันสุขภาพแข็งแรง
พร้อมเดินทางร่วมกันไปตลอดรักเป็ดน้อยของพี่เสมอนะครับมาเรียเบเนเดตติขณะที่สาวนัดก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงสามีด้วยว่าเลิฟยูโดยนัดยังได้โพสต์ภาพอบอุ่นครอบครัวในวันเกิดพร้อมทั้งบอกว่าขอบคุณครอบครัวที่อยู่เคียงข้างด้วยกันเสมอซึ่งนี่คือของขวัญอันล้ำค่าที่สุดของเขาเลยค่ะ My Family My Rea Benedetti My Rea BD 2021-0602-2021 พร้อมทั้งโพสต์ขอบคุณทุกคำอวยพรด้วยว่าขอบคุณสำหรับดอกไม้และเค้กวันเกิดนะคะสวยน่ารักถูกใจผู้รับมากมากเลยค่ะรักทุกคนนะคะขอให้คนที่ให้ของขวัญและคำอวยพรที่ดีของทุกคนที่ให้นัดมาจงย้อนกลับสู่ทุกท่าน100เท่า 1,000 เท่าเลยนะคะโดยมีเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดอาทิแอปทักษอรอวยพรว่าสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่นัดมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจสาวสวยสดใสอย่างนี้ตลอดไปนะคะเป็นต้น ซีลิปซิงเอมี่สามีเป็นคนง่ายๆลั่นทั้งโซเชียลคำสุดท้ายพีคมากสามีเป็นคนง่ายๆซีสิวัตลิปซิงเอมี่ลั่นทั้งโซเชียลคำสุดท้ายพีคมากเพื่อนคนบันเทิงแห่คอมเมนต์สนั่นเจ้าพ่อทิกต็อกซีสิวัตเล่นไม่หยุดช่วงนี้โพสต์คลิปรัวรัวชวนเอมี่กลิ่นประทุมภรรยามาเล่นด้วยล่าสุดเล่นเอาฮาลั่นทั้งโซเชียลซีลิปซิงเป็นเอมี่ภรรยาตอนไปออกรายการหนึ่งพูดถึงสามีเป็นคนง่ายๆไว้โดนใจเห็นภาพมากช่วงเวลาทองซีเอมี่สุดสวีทเผยความแซ่บเมียเพื่อนดารารออุ้มหลานเขาบอกเป็นคนง่ายๆกินกะเพราไข่ดาวต้องกะเพราไก่เอาเนื้ออย่างเดียวต้องเนื้ออกง่ายๆไข่ดาวต้องไม่สุกถ้าสุกไม่กินแต่ขอบต้องกรอบง่ายๆกินน้ำเปล่าง่ายง่ายต้องใส่น้ำแข็งก้อนเล็กชอบเคี้ยวน้ำแข็งก้อนเล็กเป็นคนง่ายง่ายโดยซีโพสต์คลิปพร้อมบอกว่าลิปซิงเมียซีสิวัตรเป็นคนง่ายง่ายช่วงนี้พี่เข้าบ่อยที่ตกไทยแลนด์ซีสิวัตรเอมี่กลิ่นประทุมนาวยูซีมี่ขณะที่เพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาดูแล้วคอมเมนต์ฮาสนันกับจริตการเลียนแบบเมียและลั่นหนักกับคำสุดท้ายของซีที่พูดในคลิปจะพูดว่ายังไงไปดูกันเองเลยลาล่าอาสยามตัดใจยอมขายรถเส้นพิษโควิดเสียงสั่นเสียใจรักเหมือนลูกลาล่าอาสยามยอมขายรถสุดรักเหตุพิษโควิดทำไรงานภาวนาขอให้รอดจากโควิดถ่ายคลิปเสียงสั่นยอมรับเสียใจที่ต้องปล่อยมือพิษโควิดทำให้ธุรกิจต่างๆไม่สามารถดำเนินไปได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพไหนก็เรียกว่าได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าโดยก่อนหน้าพบว่ามีดาราหลายคนต้องประกาศขายของเนื่องจากไม่มีงานมายาวนานตั้งแต่ปีที่แล้วและเมื่อเกิดโควิดรอบใหม่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาก็ยิ่งทำให้ได้รับผลกระทบไร้งานก็ไร้เงินล่าสุดลาล่าอาสยามได้โพสต์ภาพและคลิปผ่านไอจีประกาศขายรถสุดรักพร้อมระบุว่าจำใจต้องส่งต่อน้องไว้รถคันโปรดให้กับคนอื่นเพราะพิษโควิดโดยลาล่าได้เขียนถึงเรื่องดังกล่าวว่าบันทึกความทรงจำจากแม่ลาล่าถึงน้องไว้ดวงใจของแม่8กุมภาพันธ์64ขอบคุณที่อยู่กับแม่มาหลายปีพาแม่ทำงานช่วยแม่หาเงินพาแม่ไปทำบุญจนถึงวินาทีสุดท้ายหนูก็หาเงินให้แม่เพราะต้องช่วยแม่สู้กับโควิดในวันที่ไม่มีงานขอบคุณที่ทำเพื่อแม่และครอบครัวของเราเพื่อให้รอดจากโควิดนะลูกเจ้าของใหม่เขาต้องรักหนูเหมือนแม่นะลูกขอบคุณนะลูกน้องไว้รักลูกนะลาล่าอาสยามตัดใจยอมขายรถเส้นพิษโควิดลั่นเสียใจรักเหมือนลูกโดยลาล่ายังได้ถ่ายคลิปพร้อมกล่าวว่าทุกๆคนจ๋าสวัสดีทุกๆคนนะคะ
วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายวันนี้เป็นวันที่8กุมภาพันธ์นะคะพูดแล้วอยากร้องไห้เป็นวันที่น้องไว้จะไปเป็นของคนอื่นแล้วนะคะน้องไว้ก็อยู่กับเรามานานแล้วลาล่าก็จะส่งมอบน้องไว้ให้กับคนอื่นแล้วนะคะซึ่งรถคันนี้รักมากสภาพข้างในดีมากลาล่ารักษาดีเบาะเบิดทุกอย่างคือดีมากวันนี้ก็เสียใจอยู่เนอะ